สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็ไฮโลไทยนะเมื่อวานนี้เล่นได้มาถึง8,300นะครับยังไม่ได้ถอนนะเดี๋ยวเรามาจัดต่อครับเพราะว่าความตั้งใจของผมผมอยากจะเล่นให้ได้อีกสัก7,000 บาทนะก็คือว่าถ้าจบ15,000ได้เนี่ยก็จะเลิกนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตามหนึ่งไปก่อนนะครับตามไอ้เหี้ยทันแค่3 ตัว16 15 14เอาวะเอ้ย10 เท่าด้วย1,600ครับไม่เยอะนะแต่ว่าก็โอเคครับสำหรับรอบแรกนะเพราะว่าเราก็ลงไม่ได้เยอะไงเราลงแค่ตัวละ200เท่านั้นนะครับผมรอบนี้รอใกล้ๆหมดเวลานะครับผมก็เล็งไว้แล้วล่ะว่าผมจะแทงโต๊ดหนึ่งครับมาไม่มาไม่รู้ว่าโต๊ดหนึ่งไว้ก่อนนะ2-3นี่ต้องติดนะครับมันชอบออกโอ้กดไม่ทัน15 16ไหวเหี้ยอย่าออกนะเว้ยโอ้โหแม่งออกซะคนละทรงเลยครับผมแม่งไปออก5 5 2นะเหลืออยู่8,900ครับก็ยังกำไรแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมก็มันเปลี่ยนหรือว่าเราจะตามตัวเดิมนะมันก็ผมต้องตาม14อย่างเดียวเลยแล้วกันไม่เป็นไรนะพลาดก็พลาดไปเลยครับผมจะใส่1,000เลยนะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับ5 วิสุดท้ายเอา1,000นะ14ตามความตั้งใจผมนะผมว่า1อาจจะกลับมาแต่ผมเห็น14มาใน3 รอบหลังบ่อยเฮ้ยเอ้ยเอากับกูเด้เฮียวะล่ะโอ้สุดยอดครับแม่นๆเลยไม่มั่นใจทำไม่ได้นะ11,000ครับผมไม่มั่นใจทำไม่ได้นะเมื่อกี้นี้นะตัวเดียวโดดๆแล้วติด10 เท่าอะครับผมใจมันเกิน100ไปแล้ว1,000 × 10 10,000 บาทนะครับตอนนี้จาก8,000นะครับผมเป็น18,900นะยังรอเลยช็อตเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเล็งตัวเดียวโคตรแม่นครับผมนี่ถ้ายิงเป้าคือยิงหวยนะช็อตนี้เราตาม4แล้วครับผมไม่ต้องห้าวนะมันคงไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นโต๊ะ4ส่วนใหญ่นะครับไอ้เหี้ยไม่มี4 2 4 6ออกว่ะปัญหาของผมคือบางทีผมคิดว่าใช่แล้วล่ะถูกโต๊ะ4แต่ผมจะแทงไม่ทันเพราะว่าผมอ่ะชอบแทงใกล้ๆหมดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็ไปไม่ทันครับมันก็ปิดรอบไปก่อนนะรอบนี้ใส่เต็มที่เหมือนเดิมครับผมถ้าให้มองนะคิดว่าไม่2ก็น่าสนใจนะแต่ว่า4อ่ะมันมาอยู่ครับเราก็อย่าพึ่งไปขัดมันนะอ่ะเดี๋ยวใส่1เพิ่มไปด้วยนะครับ2ตอนนี้ที่มีติดจะเป็นแค่2-3นะครับมาปะวะโอ้ไม่มาว่ะทุกคนเอ้มาตัวเดียวครับขาดทุน 1,000 นะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็รับได้นะตอนนี้ 15,900 จริงๆแล้วถึงเป้าที่ผมตั้งใจไว้แล้วนะยังไงดีครับจะเลิกหรือจะไปต่อแต่ผมมองว่าถ้าแทงอีกหน่อยก็น่าจะมีโอกาสได้ไปถึง 20,000 ป่ะวะเอาอีกหน่อยแล้วกันนะครับผมก็เราเน้นๆ นะครับตัวละ500 บาทนะก็ยังมีอยู่ที่1314ยังมีนะครับแล้วก็พวก52 51 62เอ้ย42โอ้123ว่ะทุกคนพูดไม่ทันขัดคำครับ2มาจริงๆนะ5,500เลยว่ะเห็นไหม20,000เรียบร้อยครับผมมันไหลๆแบบนี้นะไม่น่าหยุดนะครับ2อีกรอบนะ2ดูน่าจะมาได้อีกนะครับเพราะว่า2เพิ่งมาไปทั้งหมด3รอบนะครับใน5รอบหลังนี้ก็มี2ไป4ครั้งครับผสมกับ1อ่ะนะมันก็น่าจะเป็นทรงต่ำนะครับผม
ถามว่ามั่นใจไหมก็ไม่ได้มั่นใจมากกว่าแต่ว่าไม่น่าหลุดไปจากต่ำนะมาดิสองสามอีกทีวะเพื่อนโหรอบนี้ห้าหกว่ะทุกคนโชคดีครับมี150เท่านะครับไม่ขาดทุนนะรอดตายวุดวิดตอนนี้21,400เอาต่อไม่ไปต่อดีวะไปต่อหรือว่าหยุดไว้แค่นี้กำไรเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองไปตาม5บ้างแล้วกันนะ5ดูมาไปรอบหนึ่งแต่ว่าในช่วงหลังๆก็มีบ้างนะครับลองตาม5โดดๆครับความรู้สึกมันบอกว่า5นะแต่ว่า1ยังไม่ทิ้งนะครับผม1ก็เพิ่งมาไป2รอบมีโอกาสมาได้อีกอยู่นะ5อยู่ไหนเพื่อนอ้าวโหเป็นไงแม่นทุกดอกที่เล็งครับ7,000บาทกำไรมา1,500ครับนิดหน่อยผมก็เอาหมดแล้วครับผมไม่เกี่ยงครับกำไรนิดกำไรหน่อยเอาหมดนะ22,900ครับคือถ้ายิ่งมีกำไรจะยิ่งเล่นสบายครับผมตอนนี้เป้าหมายนี้ไปไกลเรื่อยๆนะครับตอนแรกเอาแค่15,000พอ15,000เราก็แบบรู้สึกว่าดวงมันพอได้นะครับก็เลยเล่นต่อเรื่อยๆนะเดี๋ยวเสียค่อยเลิกแล้วกันนะคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละครับอีกทีครับคิดว่า5ไม่ก็1นะใช่ไหม1มาว่ะว้าวมา2ตัวเลยครับสบายครับงี้นะก็154นะครับผมอีก4,000ครับจะ30,000แล้วนี่ว่าใกล้แล้วทุกคน26,900ครับขาดอีกแค่3,100บาทเท่านั้นนะครับเฮ้ยใกล้เคียงมากคือผมว่าผมไม่น่าหลุดแล้วนะเอาครับเอาครับเราสู้ครับใจผมมันได้ครับรอรีเบทอย่างเดียวนะครับผมนี่เล่นมาประมาณใกล้8นาทีแล้วนะรอบนี้ใส่ตัวละพันนะครับผมว่าไม่1ก็5ครับเฮ้ยขูนไอโอใช้ได้ใช้ได้2ตัวครับผมอย่างน้อยไม่น่าเสียนะ1 2 10เท่า 4,000 บาทครับจบครับจบนะตามเป้าไม่เกินเป้าไปมากครับตอนแรกหวังแค่15,000นะก็จาก 8,000 นะครับผมเมื่อวานนี้นะไล่ขึ้นมาเป็น 3,900 บาท